คลิปวิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสาระบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับบันทึกเรื่องแปลกวันนี้เสนอตอนสงครามต่างดาวดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ภายในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานั้นอาจมีจำนวนมหาศาลถึงหลายล้านดวงแต่ความเป็นไปได้ที่เอเลี่ยนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านร่วมดาราจักรเดียวกันจะคิดมุ่งร้ายต่อมนุษย์โดยการยกกองทัพมาบุกโจมตีโลกเหมือนในภาพยนตร์นั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดกันแน่มีการคำนวณเพื่อประเมินอัตราความเสี่ยงในเรื่องนี้โดยมันถูกเผยแพร่ในรายงานวิจัยล่าสุดจากคลังเอกสารวิชาการออนไลน์สิ่งผู้วิจัยก็คือนายอัมเบอร์โตคาบาเลโรนักศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการจัดการแก้ไขความขัดแย้งจากมหาวิทยาลัยมิโกของสเปนเขาผู้นี้ไม่ใช่ทั้งนักฟิสิกส์หรือนักชีวดาราศาสตร์แต่เขาศึกษาเรื่องนี้โดยใช้หลักการคณิตศาสตร์และสถิติมาคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของปัญหาเชิงรัฐศาสตร์อย่างเช่นประเทศหนึ่งจะตัดสินใจรุกรานอีกประเทศหนึ่งหรือไม่โดยเขาเชื่อว่าความน่าจะเป็นที่คำนวณได้จากสถานการณ์นี้อยู่ในระดับเดียวกับโอกาสที่มนุษยชาติจะตัดสินใจไปบุกดาวดวงอื่นทั้งยังอยู่ในระดับเดียวกับความเสี่ยงที่เอเลี่ยนกลุ่มอารยธรรมทัดเทียมถือว่าเหนือกว่ามนุษย์จะตัดสินใจเข้ามาปลุกโลกด้วยสำหรับค่าตัวเลขที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะบุกรุกราดอารยธรรมดาวดวงอื่นมีเพียง 0.028% เท่านั้นเนื่องจากในปัจจุบันนี้เรายังไม่มีความสามารถในการเดินทางข้ามห้วงอวกาศได้แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้จะสูงขึ้นอย่างมากในอีก259ปีข้างหน้าซึ่งเป็นยุคที่คาบาเลโรได้ทำนายโดยการคำนวณตามมาตราวัดคาดาเชฟหรือคาดาเชฟสเกลว่ามนุษยชาติจะยกระดับสู่การเป็นอารยธรรมประเภทหรือระดับที่หนึ่งซึ่งมีเทคโนโลยีระดับสูงจนสามารถข้ามห้วงอวกาศได้สบายสบายถ้าหากว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของเรานั้นยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่คงที่ที่เหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมอีก259ปีข้างหน้าสงครามอวกาศ Star War อาจจะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้ใครจะไปรู้